อ้าววันนั้นอาตีเห็นยังไงผมได้นั่งทำรถคันนี้อยู่แล้วผมเห็นม้าเห่ากันแบบไม่หยุดครับแล้วผมก็ได้สังเกตแล้วผมก็หันไปมองแล้วผมก็เห็นเงาดำ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 สูงสูงอยู่ตรงนั้นใหญ่ๆแล้วมันจะมีต้นมะพร้าวเดินผ่านเหรอเดินผ่านครับแล้วทำไงต่อแล้วผมก็วิ่งหนีเลยครับกลัวไหมกลัวครับตัวใหญ่ครับมือใหญ่ครับมันจะมือใหญ่ครับผมเห็นเงามันมีแสงตรงนี้ตรงนี้แล้วผมก็เห็นมือแบบมือใหญ่เมื่อก่อนมันเป็นสำนักสงฆ์บ้านระบอกเกตแล้วต่อมานี่ก็ย้ายจากสำนักสงฆ์นี่ไปที่วัดที่นู่นวัดระบอกเกตฝั่งทางโน้นเพราะว่าพ่อตาเป็นคนให้ให้ที่นี่ที่นี่ก็ให้ที่โน้นก็ให้ไม่เคยการที่จริงไม่เคยมีแต่คนก็พูดกันครับจะพวกหมูพวกหมาอะไรเขาเรียกว่าหมาเป็นหมาสวงหมาดำอะไรไม่รู้ทั้งนี้ก็ไม่เคยเจอสักทีนึงแต่ก็มีคนเจอในหมู่บ้านนี้แหละ เรื่องเจอแล้วก็เรื่องไอ้อยู่ที่วัดแต่ก็เป็นแสงเพื่อนก็วิ่งรถจะไปทำงานมันเป็นตำรวจเป็นแสงเป็นแสงพุ่งไปมันก็กลัวมันมันก็มาพูดให้ฟังแต่ผมเองไม่เคยเจอสักทีนึงแบบที่นี่มีเสียงร้องอยู่แถวนี้ผมกับป้าผมนี่ก็ได้เปิดประตูออกไปดูกลางคืนเสียงร้องเป็นเสียงผู้หญิงร้องแบบไหนฮะร้องแบบผู้หญิงว้ายนี่แหละร้องอันนี้ได้ยินได้ยินได้ยินกับหูป้านี่ก็ได้ยินบ้านสองหลังนี่แหละบ้านผมกับบ้านป้าได้ยินเลยแฟนผมก็ได้ยินแต่ให้ผมเจอจริงๆนั่นมันไม่มีแต่เรื่องเป็นหมาดูหมาดำเนี่ยเขาเจอกันอยู่เรื่อยเจอกันอยู่เรื่อยครับแต่จะให้มันไปเอาอย่างนั้นอย่างนี้ไปทำลายอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เห็นมีสักทีไม่เคยเจอว่านั่นแล้วเห็นบอกว่าข้างหลังของคุณตาเนี่ยมันเป็นอะไรกันวัดเก่าเป็นวัดเก่ามาก่อนครับก็ไม่เห็นมีอะไรเป็นวัดเก่ามาหลายหลายปีไม่ฟ้อนเล่าให้ฟังว่าเห็นบอกว่าในหมู่บ้านระบอกเกตนี่มีคนพบเห็นไม่ว่าจะเป็นผีเปรตหรือว่าผีกระสือเป็นหมาดำพวกนี้ในความรู้สึกของคุณตาเนี่ยมีคนเล่าให้ฟังไหมฮะว่ามันเจอจริงเขาว่าเขาเล่าให้ฟังครับแต่เขาเจอหรือเปล่าไม่รู้แต่เขาบอกว่าเขาเห็นเห็นเป็นยังไงครับว่าเห็นเป็นหมาดำครับหมาดำตัวนึงมันหมอบอยู่ตรงนั้นทางจะเข้าบ้านตรงนั้นมันว่าเข้าไปเขาพูดให้ฟังตามเห็นเองทุกทีครับแล้วในความคิดของคุณตาเนี่ยคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมฮะพวกลี้ลับแบบเนี้ยฮะแต่คงจะเป็นได้เพราะเห็นมาหลายที่แล้วได้ยินมาหลายที่เห็นหลายที่แต่ไม่เห็นเองนะแต่ไปบ้านไหนเขาพูดให้ฟังว่าบ้านนี้มีปอบจะรู้ได้ว่ามีปอบครับเห็นเป็นหมาดำวิ่งเข้ามาหมาดำตัวนี้พ่อมันจะไปเข้าฝันคนอยู่เรื่อยถ้าเข้าฝันว่าหมาดำตัวนี้จะกัดอ้าวเมื่อคืนท่านก็ถูกเหมือนกันเขาพูดกันฝันว่าหมาดำจะกัดแสดงว่าก็เลยพูดให้ฟังว่าถ้าหมาดำจะกัดนั่นละปอบจะเล่นงานเธอละก็พูดให้ฟังแค่นั้นแหละครับแล้วไอ้หมาขาวหมาอะไรพวกเนี้ยฮะหมาขาวพวกนั้นพวกผีพายพวกพายโดยมากมันก็จะมาเล่นงานคนเหมือนกันแหละถ้าพายมาหาคนนั้นก็จะเมื่อยไปละแล้วก็ผีพายพายเข้าครับแต่ผีปอบเนี่ยก็ถ้ามันได้เข้าหาใครแล้วเขาว่าคนนั้นจะไม่รู้สึกตัวจะพูดไม่เคยรู้เรื่องแล้วครับ